เบบี้อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการรีวิวสกินแคร์จากวัตสันทั้งเซตเลยค่ะซึ่งเซตผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ทุกคนฟังก็คือเดอร์มาแอคชั่นพลัสบายวัตสันพอสเลนแอบสูตรไวท์ค่ะซึ่งลิลลี่เห็นน้องๆหลายคนนะคะเขาอินบ็อกซ์มาหาลิลลี่เพื่อตามหาสกินแคร์ที่แบบเหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นพวกเวทสำอางต่างๆที่ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็มีจุดด่างดำที่ดูน้อยลงโดยหลักๆของผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมประสิทธิภาพจากไวท์เดอร์มอลนะคะอุดมด้วยวิตามินและสารสกัดจากธรรมชาติถึง5ชนิดช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มี Moist SR3D นะคะที่จะช่วยกักเก็บแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นไว้ในชั้นผิวซึ่งจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นเต่งตึงแบบธรรมชาติค่ะโดยโปรดักต์ในไลน์นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวลิลี่ก็จะแนะนำให้รู้จักทีละตัวเลยอะก็มาเริ่มจากขั้นตอนการล้างหน้าขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็น Clarifying Facial Foam ค่ะอันนี้ราคา300บาทนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็คือจะทำให้ผิวหน้าของเรามีการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็น Restore Night Essence ค่ะตัวนี้นะคะเนื้อสัมผัสของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ออกที่จะแบบเข้มข้นนะคะแต่ว่าก็เกลี่ยง่ายแล้วก็กลืนไปกับผิวได้ดีโดยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะเขาก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสค่ะสำหรับลิลลี่นะคะตัวที่ลิลลี่ใช้แล้วชอบแล้วก็แนะนำมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวลูมินัสเซรั่มนะคะมีพวกสารสกัดต่างๆนะคะที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้แบบดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวไม่ได้เป็นการแบบผลัดเซลล์ผิวให้มันแบบกระจ่างใสแต่ว่าแบบแห้งก้านนึกออกปะอันนี้เหมือนเป็นการทั้งบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับชั้นผิวด้วยดังนั้นเอฟเฟกต์ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็จะเป็นความแบบดูแบบสาวเกาหลีสุขภาพดีทั้งขาวกระจ่างใสทั้งดูชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถช่วยลดรอยบ่องคล้ำต่างๆได้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสของเขาเลยนะคะก็จะเป็นเซรั่มที่มีเนื้อบางเบานะคะพอเราทาลงไปอะรู้สึกว่าแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีมากๆนะคะแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความนุ่มอีกด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นดาร์ก Recover Eye Cream นะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเหมือนกับเซรั่มนะคะที่หมุนเปิดขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นครีมทาใต้ตาค่ะลองสังเกตนะว่าเนื้อของเขาจะมีความเข้มข้นนะคะเพราะว่าสามารถช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ที่ใต้ตานะคะแล้วก็ทำให้ผิวของใต้ตาเราเนี่ยมีความกระจ่างใสด้วยค่ะเวลาลิลลี่นอนนะลิลลี่ก็จะพอกหนาๆเลยนะคะใช้แทน Eye Mask ได้ด้วยค่ะทำให้ผิวใต้ตาของเราเนี่ยมีความบวมน้อยลงแล้วก็ดูกระจ่างใสมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็น Corrective Spot Corrector ค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีรอยดำบนหน้ามากๆหรือว่ารอยสิวต่างๆนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโดยเมื่อบีบเนื้อสัมผัสของเขาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้แอปพลิเคเตอร์เนี้ยนวดวนๆไปที่บริเวณที่แบบว่ามีความเป็นรอยจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ลิลลี่บอกเลยว่าเวิร์กมากนะนอกจากที่สามารถเอามาทาที่บริเวณหน้าแผลที่ลิลลี่ดูดไขมันนะลิลลี่ก็แบบแต้มๆไปด้วยนะคะจะได้ทำให้มันผัดเซลล์ผิวแล้วก็มีความกระจ่างใสขึ้นได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือตัวนี้เป็นเดย์โลชั่นนะคะ SPF 50บวก PA 3บวกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UVA และ UVB ต่างๆค่ะนี่เนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็สามารถทาเป็นเดย์โลชั่นได้เลยค่ะจากที่ลิลลี่ลองใช้มา2สัปดาห์นะคะลิลลี่รู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็ลดพวกรอยด่างดำได้ดีเลยนะคะอย่างที่ลิลลี่แนะนำไปก็คือเป็นตัวเซรั่มนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ลิลลี่รู้สึกว่าน่าจะเวิร์กนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ลิลลี่แนะนำก็คือเป็นโฟมล้างหน้าของเขานะคะเพราะว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าราคาไม่แรงมากประมาณ300บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็ไม่แห้งตึงอีกด้วยค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทั้ง6ชิ้นนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้กันที่วัตสันเลยนะคะหรือว่าจะเป็นวัตสันออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถถามลิลลี่ได้เข้ามาในคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย